สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไทยกูเมดกับพี่อั้นวันนี้เราจะมารีวิวไข่ตุ๋นครับสไตล์ญี่ปุ่นจาก CP กันก็มาอ่านส่วนประกอบก่อนนะครับว่าเขาให้อะไรมาบ้างในนี้น้ำ 60% ไข่ไก่ 30% ปูอัด 4% ลูกชิ้นปลา 3% เครื่องปรุงรส 2.9% และหอม 0.1% เฮ้ยน้ำเยอะนะเนี่ยไข่ตุ๋นทำไมให้น้ำตั้ง 60% โอเคครับเดี๋ยวแกะกันก่อนเนาะแกะกันก่อนแล้วเราก็มาดูนะครับโอเคอย่างนี้นะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมเนาะโอเคก็จะเป็นไข่นะครับแล้วก็จะมีปูอัดมาให้แล้วก็มีนารูโตะนะครับหรือลูกชิ้นปลานารูโตะไม่ใช่นินจาเจ้าคาถานะครับแล้วก็จะมีนี่ครับเห็ดคราวนี้เรามาชิมรสชาติกันเลยเฮ้ยคือไข่ตุ๋นทำดีนะครับคือค่อนข้างดีแหละเพราะว่าเขาใช้ไข่ที่ค่อนข้างจะดีนะครับการตีของเขาอ่ะดังนั้นเนี่ยเนื้อตรงนี้มันจะเนียนเออเฮ้ยเดี๋ยวนี้ฟีพีทำของอร่อยเยอะมากคือโอ้โหคือก็ไม่อยากจะพูดเหมือนเชียร์นะเพราะไม่ได้ค่าโปรโมทอะไรนะครับแต่ทำอร่อยเว้ยเอาคุยตรงๆว่ามันทำอร่อยอ่ะใช้ไข่ที่ค่อนข้างจะดีเลยครับคือเหมือนกับว่าเราไปกินบุฟเฟ่ต์159 บาทเนี้ยมันจะมีพวกไข่ตุ๋นให้อ่ะมันจะเป็นไข่ตุ๋นระดับนั้นถ้าเกิดเราไปกินบุฟเฟ่ต์79 บาทนะครับไข่ตุ๋นมันจะถ้าเกิดร้านไหนแถมไข่ตุ๋นเนี่ยจะคนละเกรดอันนี้จะเกรดค่อนข้างดีใช้ไข่ที่แบบไข่ไก่ดีอ่ะแล้วก็รสมันจะมีความลื่นนะครับความลื่นแล้วก็ได้เรื่องของความลื่นคือแล้วก็เราทำไข่ตุ๋นนะครับแบบไข่ไม่ดีอ่ะมันจะไม่ลื่นตัวเนี้ยมันจะลื่นแล้วก็นุ่มลิ้นดีมากเลยเครื่องปรุงก็ให้มาแบบดีเลยนะเป็นปูอัดแล้วก็นารูโตะแล้วก็เห็ดรสชาติกลมกล่อมเข้ากันแบบลงตัวครับถ้าเกิดกินกับข้าวก็จะอร่อยด้วยนะครับโอเคครับก็จบไปครับกับการรีวิวคลิปตัวนี้นะครับไข่ตุ๋นครับสไตล์ญี่ปุ่นแล้วคลิปหน้าก็มาเจอกันใหม่ครับเราจะกลับมาเมื่อชาแนลของเราเจอของกินวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ